ครับจากเพจรับซ่อมไฟฉาย modify ไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับตัวนี้เป็น Convoy L21B นะครับตัวนี้เป็นหลอด SFT40 นะครับตัวนี้ลูกค้าทำหลอดเสียมานะครับก็ทำการเปลี่ยนหลอดใหม่ใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็กลับมาใช้งานได้ดังเดิมนะครับนี่นะเดี๋ยวมาทดสอบโหมดกันนะครับอันนี้เป็นโหมด1 2 3 4 5มี5ระดับแสงนะครับ6เป็นสโตบ7เป็นไฟฉายจักรยานแล้วก็8เป็นเช็คแบตเตอรี่นะครับนี่หมด1โอเคเดี๋ยวมาดูแสงกันนะครับนี่ก็ผมก็ทดสอบที่เดิมเลยหน้าบ้านนะครับนี่นะเสาไฟฟ้าเพียบไฟเสาไฟฟ้าเป็น LED นะครับความสว่างไม่ต้องพูดถึงสว่างมากนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูลำแสงกันนะครับที่ผมเปิดจอยที่โหมด1แล้วนะนี่นะครับโหมด1 2 3 4 4 5นะครับนี่เป็น5โหมดนะอันนี้เป็นเดิมๆนะครับเป็นตัวเดิมๆนะหมด1 2 3 4 5นะครับอันนี้เดิมๆนะครับยังไม่ได้มูเลเวอร์เพิ่มนะครับเป็นแบบแสงเดิมๆยังไม่ได้มูเลเวอร์เพิ่มเลยนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นไฟฉายแนวแสงพุ่งนะครับพุ่งระยะไกลนะ600เมตรนี่สบายสบายแต่ลำแสงมันจะรีดมากนะครับลำเล็กนะแสงไฟฉายจริงลำเล็กมากๆเท่าไหร่มันก็จะพุ่งได้ไกลมากเท่านั้นนะครับแต่ถ้าแสงออกแนวกว้างๆบานๆแสงก็จะไม่ค่อยพุ่งสักเท่าไหร่จะออกแนวกว้างเยอะนะครับโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉาย modify ไฟฉายแรงสูงบายช่างมิ้นนะครับก็มีงานซ่อมก็ฝากติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร0914232399นะครับหรือเบอร์ติดต่ออีกหนึ่งช่องทางคือ Facebook ชื่อปฐมรัตน์ศรีชวาลเป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อเดียวกับช่อง YouTube เลยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่องทาง YouTube ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ